วดขี้จังเลยอ่ะไม่เป็นไรเราอั้นได้ใกล้ถึงบ้านไม่เดือนแล้วอุ้ยเบ่งขนาดนี้ก็ไม่ออกไปอีกเนี่ยโอ้ยฟังฉันลูกสงสัยขี้ไม่ออกมาหลายวันนะแม่นั่นมีเสียงดังมากจริงฝนอะไรเนี่ยฝนไม่เห็นตกเลยคือรอฝนตกนะต้นไม้ตายหมดแน่ดูสิต้องมารดน้ำทุกวันเลยแม่บ่นอะไรแต่เช้าเลยมี่อ่ะก็หน้าฝนแท้ๆฝนมันไม่ยอมตกอะลูกฝนไม่ตกอะดีแล้วนะแม่เวลาหนูไปโรงเรียนอะจะได้ไม่เปียกไงก็จริงนะถ้าฝนตกทุกวันนะเด็กไปโรงเรียนอะลำบากแน่ๆว่าแต่พี่ฟิล์มตื่นหรือยังอะลูกตื่นแล้วค่ะแม่วันนี้พี่สามาบ้านเรานะลูกโอ๊ยปวดขี้จังเลยอะไม่เป็นไรเราอั้นได้ใกล้ถึงบ้านไม่เดือนแล้วพี่สามาเหรอพี่สามาทีไรอะเอาขนมมาฝากตลอดเลยจริงด้วยพี่สาน่าจะใกล้ถึงแล้วแหละสวัสดีค่ะพี่เดือนอ้าวสวัสดีสาสวัสดีค่ะพี่กำลังพูดถึงอยู่เลยรถไม่ติดใช่ไหมวันนี้สาใช่ค่ะพี่ฟิวพี่มีขนมมาฝากไว้นะเอาไปกินกับฟิล์มขอบคุณค่ะพี่สาไปหาเข้าบ้านก่อนค่ะนั่งก่อนสาค่ะสากินข้าวมาได้ยังอ่ะกินมาแล้วค่ะพี่วันนี้สาว่างก็เลยแวะมาเที่ยวไม่รบกวนพี่เนาะรบกวนอะไรดีซะอีกมาคุยเป็นเพื่อนพี่เดี๋ยวพี่ไปหยิบน้ำมาให้นะขอบคุณค่ะพี่สาพี่ขนมกันมามาพี่สาซื้อขนมมาให้หนูซะเยอะเลยอ่ะหนูกินไม่หมดรอแบ่งกันกินนะพี่สาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่มีขนมมาฝากด้วยนะฟิวอ่ะมากินด้วยกันละขอบคุณค่ะพี่สาฟิวมีขนมไม่เรียกพี่เลยนะก็เดินลงมาแล้วนี่ไงหนีขนมเต็มเลยอยากกินอะไรก็หยิบเอาพี่สาววันนี้วันหยุดไม่ไปเที่ยวกับแฟนหรอคะโอ้ยพี่ไม่มีหรอกฟิล์มหาคนถูกใจยากสมัยเนี้ยพูดแล้วเศร้าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเป็นนี่น้ำจะสาเมื่อกี้คุยอะไรเสียงดังถึงหลังบ้านเลยอะลูกก็พี่สาบอกว่ายังไม่มีแฟนนะสิแม่จริงอะสาสวยขนาดนี้ไม่มีคนมาจีบได้ไงอะจริงสิพี่ก็หนูเลือกนิดนึงระวังนะเรื่องมากอะจะหาไม่ได้นะนั่นสิพี่พี่ฝ่าไปเล่นเกมกันไหมหนูเพิ่งได้เกมมาใหม่อะเอาขนมไปกินด้วยไปสิไปเล่นกันไปเล่นกันสาเล่นเกมกับน้องก่อนนะเดี๋ยวพี่อย่าไปเตรียมข้าวเที่ยงไว้ให้ค่ะพี่เดือนไปพี่สาไปเล่นกับน้องกันขนมไปด้วยมันคือเกมอะไรอะฟิลฟิลอธิบายเลยนี่มันจะเป็นบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมหนูเปิดให้ดูก่อนนี่ก็คือข้างในอ่ะเขาจะให้มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมเป็นสีหนึ่งอ่ะจะมี4บล็อกแล้วเราใช่ไหมก็จะเปิดการ์ดออกมาสมมติได้การ์ดนี้เราก็ต้องสลับให้มันได้เป็นรูปนี้แค่นี้เลยไม่มีอะไรยากพี่เลือกสีแล้วพี่เอาสีน้ำเงินหนูเอาสีเหลืองพี่สาวเอาสีอะไรเราสีเขียวค่ะมาพี่สาวมาเล่นกันใครได้หน้าให้มันถูกตามการ์ดก่อนเนี่ยชนะอ่ะเปิดเลยเปิดเลยพี่เปิดนะตึ๊บเฮ้ยอะไรอ่ะยับยิ้นหรอเอาใครจะเย้ได้แหละอ้าวยังพี่ว่าพี่ได้แล้วพี่ได้แล้วนี่ฟิวดูโอ้ยจริงด้วยอ่ะนี่ได้แล้วเหมือนกันพี่สายหาตาไม่ได้มันอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าไว้โอ้หาตาไม่เจอฟิวตาแรกพี่ชนะเอาขนมมาพี่จะกินคนแพ้ก็อดนะตาเนี้ยมาอยากเล่นแล้วเนี่ยอยากกินแล้วเนี่ยเปิดกันเลย1 2 3เป็นไรอ่ะพี่สาถ้าปวดท้องอ่ะเข้าน้ำก่อนได้นะไม่เป็นไรพี่อั้นได้งั้นเล่นต่อกันอยู่ไหนอ่ะอันนี้เหรอปากเฮ้ยตาวนๆตาร้องเฮ้ยได้แล้วเย้ที่สองอุ้ยพี่ช
าอีกแล้วอะไม่เป็นไรพี่สายยังมีตาหน้าพี่สามีตั้งหลายใบตานี้หนูชนะนี่ฟิลร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้พี่สายจะทำได้ไหมเนี่ยพี่สายยังไม่ชนะเลยได้แล้วติ่งนิ่งนิ่งได้แล้วคนที่สองโหพี่สายพี่สายต้องชนะกับเขาบ้างนะนี่อุ้ยเกมนี้สนุกดีอ่ะซื้อมาจากไหนหรอพ่อสั่งมาจากในเว็บอ่ะพี่สายว่าแต่พี่สายหายปวดท้องแล้วหรอนั่นสิเมื่อกี้เห็นหน้าตาพี่ดูปวดท้องมากเลยนะอุ้ยน้องฟิลพี่อ่ะอั้นเก่งตอนนั่งรถเมย์ไปทำงานนะพี่ก็อั้นตลอดแหละปวดฉี่มันไม่มีห้องน้ำไงก็ต้องอั้นก็ต้องทนลงกลางทางก็หาห้องน้ำไม่ได้ทำไม่อั้นอ่ะตายแน่จริงพี่สาฟิลก็เคยยืนรอรถเมย์นะแถมปวดฉี่ก็ต้องอั้นเอาไม่งั้นฉี่ราดแน่หนูก็เคยต่อแถวเข้าห้องน้ำอ่ะอั้นจนหายปวดเลยอ่ะเออฟิลว่าแต่ฟิลใกล้เรียนจบหรือยังอ่ะตอนนี้ก็ขึ้นปี4แล้วพี่สาฟิลอีกปีเดียวก็จะจบแล้วเหรอเนี่ยใช่ค่ะพี่สาแล้วน้องฟิลล่ะมอไอแล้วอยู่ม .3 ค่ะหืมวัยเหมือนกันนะเนี่ยนี่ก็โตทันพี่แล้วหนูกินเก่งนะคะพี่สาฟิลพี่ขอเข้าห้องน้ำหน่อยนะได้ค่ะตรงนี้แล้วค่ะพี่สาพี่ฟิลขนมที่พี่สาซื้อมาให้อ่ะอร่อยเนาะจริงฟิลห่อนี้จะหมดแล้วพี่กินอยู่ไม่กี่ชิ้นเองทำไมไม่ออกเนี่ยปวดท้องขี้แล้วมานั่งโอ้ยทำไมไม่ออกเนี่ยโอ้ยเหนื่อยไม่ออกสักทีโอ้ยร้องดังขนาดนั้นน่ะนั่นดิเสียงดูทรมานมากเลยอ่ะจริงอ้าวพี่สากลับแล้วเหรอลูกยังไม่ได้กลับค่ะแม่พี่สาเข้าน้ำอยู่เสียงดังมากเลยอ่ะแม่ใช่เหรอลูกอุ้ยเบ่งขนาดนี้ก็ไม่ออกมาอีกเหรอเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ยสงสัยขี้ไม่ออกมาหลายวันนะแม่นั่นมีเสียงดังอ่ะจริงแม่วานน่าจะทรมานหน้าดูเลยอ่ะมานี่มานี่มานี่สงสัยพี่สาคงจะอั้นขี้มานานรู้เปล่าอั้นขี้นานๆอ่ะมันอันตรายโอ้ยขี้ไม่ออกทรมานจังเลยเป็นไงมั่งสาพี่ได้ยินเสียงเบ่งนะโอ้โหดูทรมานมากเลยอะท้องผูกอะพี่หนูขี้ไม่ออกหลายวันนี่ทรมานมากเลยอะพี่สาเมื่อกี้หนูได้ยินเสียงพี่เบ่งน่ากลัวมากเลยอะนั่นสิพี่ก็พยายามเบ่งนะแต่มันไม่ออกพี่สาท้องผูกนานๆน่ะขี้ไม่ออกหลายวันไม่ดีนะเสี่ยงเป็นโรคด้วยเนี่ยหนูเจอในเว็บมาเขาบอกว่าอั้นอุจจาระบ่อยๆอะผัดผ่อนไม่ยอมถ่ายเสี่ยงอันตรายทำให้อ่อนเพลียขึ้นไส้ไม่สดชื่นการอั้นนานๆน่ะทำให้ระบบขับถ่ายล้วนเสี่ยงเป็นโรคลิ้นสีดวงทวารได้แล้วก็ท้องผูกเหลือรังจนสะสมเชื้อโรคจากอุจจาระไว้บ่อยๆเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส้ด้วยนะจริงเหรอฟิลหุยแม่น่ากลัวเนี่ยจริงเห็นไหมคะทุกคนแค่ไม่ยอมขับถ่ายเนี่ยเมื่อแต่อั้นไว้จะเป็นนิสัยก็ส่งผลต่อสุขภาพเราขนาดนี้วันหลังนะคะถ้าปวดอุจจาระเนี่ยก็ควรรีบขับถ่ายนะคะเพื่อให้กลไกต่างๆของร่างกายของเรานะคะทำงานได้อย่างราบรื่นจะดีกว่านะคะสาพี่ว่าไปหาหมอดีกว่าปล่อยไว้แบบเนี้ยพี่ว่าไม่ปลอดภัยดีค่ะพี่ฟิลพูดให้ฟังแล้วกลัวเลยอะไปพี่สาเดี๋ยวฟิล์มไปส่งเพื่อนๆที่ปวดท้องนะคะก็ไม่ควรอั้นไว้แบบพี่สานะคะมันอันตรายไปพี่สาไปหาหมอกันไปไป